ื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่ทางกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐได้มีการออกรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี2559นะคะก็ได้ปรับระดับประเทศไทยขึ้นมาอยู่ที่เทียร์2วอชลิสต์ก็ถือว่าเป็นการส่งผลดีนะคะต่อเรื่องของการตรวจสอบเรื่องการประมงผิดกฎหมายหรือว่า IUU จากสหภาพยุโรปหรือว่า EU ตรงนี้เองจะกระทบอย่างไรจะส่งผลดีต่อภาคการส่งออกของไทยมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าทางผู้ประกอบการผู้ส่งออกนั้นมีการกังวลนะคะเพราะว่าทางสหรัฐนั้นมีการออกกฎหมายใหม่เกี่ยวกับเรื่องของทางด้านการค้ามนุษย์แล้วก็การส่งออกสินค้าต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เองค่ะจะกระทบต่อภาพรวมอุตสาหกรรมไทยในบ้านเราอย่างไรและกระทบต่อสถานการณ์แรงงานไทยอย่างไรกันบ้างนะคะเราจะไปพูดคุยกันกับคุณสุชาติจันทรานาคราชรองประธานด้านแรงงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะจากทางที่ทางอเมริกานะคะได้มีการปรับอันดับของไทยนะคะขึ้นมาอยู่ที่เทียร์2วอชลิสต์นั้นถือว่าเป็นการส่งผลดีต่อภาพรวมอุตสาหกรรมการส่งออกของบ้านเราอย่างไรบ้างคะโอ้อันนี้ดีมากเลยครับอันนี้ทำให้ภาพพจน์ของประเทศไทยดีขึ้นมากในแง่ของเรื่องของการใช้แรงงานนะครับมาตรฐานแรงงานที่ถูกใช้นะครับไม่มีการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายนะครับทำให้ลูกค้าผู้สั่งซื้อสินค้าในประเทศไทยเนี่ยมีความสบายใจมากขึ้นนะครับเราไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของมาตรฐานต่างๆตรงนี้เป็นการที่ทำให้การค้าและบริการนั้นเนี่ยสะดวกมากขึ้นนะครับแล้วก็ลูกค้าความไว้วางใจมากขึ้นครับค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในการตรวจของ IUU ที่ไทยก็จะมีโอกาสสูงเหมือนกันจะหลุดจากใบเหลืองอยู่ด้วยใช่ไหมคะตอนนี้ผมขอทำความเข้าใจอย่างนี้นะครับเรื่องของ IUU แล้วเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการประมงที่ผิดกฎหมายนะครับในเรื่องของการค้ามนุษย์เรื่องของการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายอยู่บางส่วนนะครับแต่อย่างไรก็ตามแล้วนี่นะครับการที่อเมริกาได้เลื่อนลำดับประเทศไทยจากเทียร์3เป็นเทียร์2 watch list แล้วเนี่ยก็มีการส่งผลถึงการพิจารณาของIUU ไอของ EU เกี่ยวกับ IUU ด้วยนะครับก็แสดงว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยมีมาตรฐานเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของการปราบปรามการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายนะครับผมมั่นใจนะครับว่าคราวนี้ EU จะปรับระดับเรื่องของ IUU ประเทศไทยขึ้นดีขึ้นแน่นอนค่ะถ้ามีโอกาสแนวโน้มที่เป็นข่าวดีแบบนี้นะคะส่งผลให้การส่งออกของไทยในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้จะมีทางทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็ประเมินเกี่ยวกับตัวเลขการส่งออกปีนี้ยังไงบ้างคะแน่นอนฮะการเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนี่ก็จะทำให้การส่งออกดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างที่สินค้าเรื่องของสินค้าประมงนะครับก็คือสินค้าอาหารแบบประมงนั้นเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับส่วนว่าตัวเลขนั้นเนี่ยผมไม่สามารถที่จะให้ตัวเลขขนาดนี้ได้นะครับก็คงจะให้ผู้ที่ประกอบกิจการเรื่องของการสินค้าสัตว์น้ำนั่นนี่นะครับเป็นคนประเมินดีกว่าค่ะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่ถือว่าเป็นมุมมองในเชิงบวกมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับทิศทางของการส่งออกในบ้านเราแน่นอนครับค่ะมากันที่กฎหมายใหม่นะคะที่ทางสหรัฐนั้นได้มีการออกกฎหมายขึ้นมาเป็นกฎหมายที่ควบคุมสินค้านำเข้าที่มีการใช้แรงงานทาสแรงงานหักหนี้แล้วก็แรงงานคุกถ้าพบว่าสินค้านี้มีการถูกร้องเรียนนะคะก็สหรัฐนั้นจะหยุดการนำเข้าทันทีประเด็นนี้ถือว่ามีความน่ากังวลมากน้อยแค่ไหนคะกับประเทศไทยค่ะอันนี้น่ากังวลครับค่ะเราผ่านพ้นเรื่องของเทียร์3มาแล้วนะครับเป็นเทียร์2 watch list นะครับแล้วเรามาเจอกฎหมายอันนี้แล้วเนี่ยกฎหมายอันนี้มีความรุนแรงแล้วก็ร้ายแรงมากกว่าเรื่องของเทียร์3หรือเรื่องของทิปนะครับเรื่องเป็นอย่างนี้ครับว่าถ้าสมมติเป็นเรื่องของเทียร์3แล้วเนี่ยหรือว่าเราอยู่ในระดับเทียร์3หรือเทียร์2 watch list ก็ตามแล้วเนี่ยสหรัฐอเมริกาไม่มีอำนาจที่จะมาแซงเชิญเรื่องของการค้ากับประเทศไทยนะครับแต่กฎหมายใหม่นี้นะครับกฎหมายเรื่องของ Trade Facilitation แล้วก็ Trade Enforcement Act 2015ซึ่งท่านประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้เซ็นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปีนี้นะครับมีผลบังคับใช้แล้วนะครับในนั้นเขียนว่าอย่างนี้ครับนะภายใต้ Section 307แล้วนี่นะครับสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าผลิตจากแรงงานบังคับแรงงานนักโทษหรือแรงงานขัดหนี้แล้วเนี่ยจะถูกกักไม่ให้นำเข้าในเข้าประเทศสหรัฐอเมริกานั่นหมายความว่าอย่างนี้ครับว่าถ้ามีคนไปฟ้องร้องนะครับกระบวนการเป็นอย่างนี้ครับมีใครไปฟ้องร้องไปยังสหรัฐอเมริกานะครับไปยัง
CBP ก็คือกรมศุลกากรที่นู่นนะครับแล้วก็ต้องไปเที่ยวที่ HSI หรือ Homeland Security หรือประบายกระทรวงหักไทยนะครับว่าสินค้าที่ต้องส่งออกอยู่ขณะนี้เนี่ยนะครับผลิตจากโรงงานที่ใช้แรงงานบังคับแรงงานนักโทษหรือแรงงานขับรถแล้วเนี่ยสินค้านั้นจะถูกระงับไม่ให้นำเข้าสหรัฐอเมริกานั่นหมายความว่ามีความสุ่มเสี่ยงนะครับว่าสินค้าของประเทศไทยหรือของบริษัทไหนก็ตามที่ถูกอาจจะถูกกันแกล้งก็ได้นะครับไปถูกฟ้องร้องนะครับฟ้องว่าสินค้านี้ใช้แรงงานผิดกฎหมายใช้แรงงานไม่ถูกต้องสินค้านั้นจะถูกกักไว้ที่กรมศุลกากรที่นู่นจนกว่าเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าสินค้านั้นไม่ได้เป็นสินค้าที่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายค่ะแล้วถ้าอย่างนี้สถานการณ์ของแรงงานไทยปัจจุบันนะคะถือว่ามีความเสี่ยงเข้าข่ายในกรณีนี้บ้างไหมคะผมเชื่อมั่นนะครับว่ามาตรฐานของแรงงานไทยขณะนี้และด้วยเป็นมาตรการของรัฐบาลที่มีการปราบปรามไม่ให้ใช้สิ่งแรงงานที่ผิดกฎหมายแล้วนี่นะครับผมว่าเราไม่น่าจะเข้าข่ายนะครับหรือมีน้อยมากที่จะมีการใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานนักโทษนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะไม่มีนะครับหรือแรงงานขัดหนี้ก็ตามนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็ไม่ทราบนะครับว่าจะมีใครไปฟ้องร้องนะครับไปกลั่นแกล้งสินค้าที่ออกจากประเทศไทยไปเพราะว่าการฟ้องร้องนี่นะครับมันทำได้ง่ายมากใครก็ได้นะครับที่ยื่นไปฟ้องที่สหรัฐอเมริกาที่กรมศุลกากรที่อเมริกาว่าสินค้าที่ส่งไปประเทศไทยจากบริษัทในกอไก่เนี่ยบริษัท ABC เนี่ยไปยังสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยใช้แรงงานที่ไม่ถูกต้องแค่นั้นเองแหละครับทางกรมศุลกากรแล้วก็ทาง Homeland Security ที่อเมริกาก็จะตรวจสอบโดยใช้พื้นฐานในการที่ว่าพอมีเหตุผลเชื่อได้ว่ามีความเป็นจริงสินค้านั้นจะถูกกักที่สหรัฐอเมริกาทันทีนะครับนั่นมีความสุ่มเสี่ยงครับว่าถ้าจะมีใครไปกลั่นแกล้งแล้วเนี่ยมีความสุ่มเสี่ยงมากนะครับเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับผู้นำเข้าจะมีโอกาสที่จะแก้ต่างในเวลา90วันถ้าไม่สามารถแก้ต่างได้สินค้านั้นจะถูกส่งกลับหรือไม่ก็ส่งไปประเทศอื่นหรือไม่ก็ถูกลิดถูกทำลายครับค่ะเมื่อเรามีเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงแบบนี้นะคะเราควรที่จะประกันความเสี่ยงยังไงหรือว่ามีการรับมือยังไงบ้างคะก็อย่าใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายอย่าใช้แรงงานบังคับแรงงานนักโทษหรือแรงงานขัดหนี้เด็ดขาดนะครับซึ่งประเทศไทยแล้วเนี่ยการใช้แรงงานที่แรงงานบังคับมีน้อยลงมากเพราะว่ามาตรการของรัฐบาลตอนนี้เข้มข้นขึ้นมากเรื่องของเทียร์3นะครับเรื่องของเทียร์3มาตรฐานแรงงานเรื่องของเทียร์3นะครับเรื่องของ IUU ทำให้การใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายต่างๆเหล่านี้น้อยลงไปเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการถ้ารู้ถึงเรื่องของกฎหมายนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ควรจะระมัดระวังแล้วก็เข้มงวดเกี่ยวกับการจ้างแรงงานที่ถูกกฎหมายอย่างเดียวค่ะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วนี่นะครับก็จะมีความสบายใจมากขึ้นนะครับว่าอย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีใครมาไปกลั่นแกล้งก็จะไม่เกิดกรณีนี้ขึ้นครับค่ะสุดท้ายนะคะให้ประเมินค่ะว่าทิศทางหลังจากนี้ไทยควรที่จะมีการแก้ปัญหายังไงเพื่อให้ไทยนั้นขึ้นมาเป็นอยู่ระดับเทียร์หนึ่งนะคะเทียร์หนึ่งคงไม่ต้องไปยังไม่ต้องไปคิดถึงเทียร์หนึ่งนะครับเราคิดถึงเทียร์สองก่อนดีกว่าเพราะว่าประเทศไทยเคยอยู่เทียร์สองมาก่อนนะครับประเทศไทยจะอยู่เทียร์2มาก่อนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเทียร์2วอชลิสต์แล้วมาเป็นเทียร์3แล้วตอนนี้กลับไปเป็นเทียร์2วอชลิสต์ผมว่ามาตรการที่รัฐบาลไทยทำอยู่ขณะนี้แล้วเนี่ยไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วนะครับให้เข้มงวดเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะครับปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเกี่ยวกับเรื่องของการค้ามนุษย์นะครับถ้าเป็นในแนวทางนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้2อย่างก็คือเรื่องของทิศรีพอร์ตนะครับเรื่องของมาตรฐานของการปราบปรามการฆ่ามนุษย์นะครับและเรื่องของกฎหมายใหม่อันนี้และเรื่องของ IUU ด้วยครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณสุชาติมากนะคะสำหรับข้อมูลที่มาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะ
นี่ก็เป็นทิศทางที่เกิดขึ้นนะคะถึงแม้ว่าได้รับข่าวดีกับอุตสาหกรรมการส่งของไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นการยกระดับมาอยู่ที่เทียร์2วอชลิสต์แล้วก็มีโอกาสนะคะที่ IUU นั้นจะประเมินให้ไทยนั้นหลุดใบเหลืองก็ทำให้ทิศทางที่เกิดขึ้นในขณะนี้ภาพของการส่งออกที่เหลือของครึ่งปีหลังนี้มีโอกาสที่เติบโตได้ดีขึ้นค่ะนี่คือทั้งหมดนะคะที่มาฝากกันในช่วงของเจาะประเด็นรายการข่าวร้อนก่อนเทรดรายการที่ทำให้คุณไม่ตกกระแสการลงทุนหมดรองแล้วค่ะดิฉันสราวณีพรหมเสนขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ